อาจารย์นี่สภาพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฉันไม่ได้เห็นหน้าท่านนานไม่พอใจอย่างยิ่งนะคะไม่พอใจอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่แบบว่าทางก้าวไกลเขาก็จะเรื่อง1-2ใช่ไหมคะออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันคือคุณนันทิวัฒน์สามารถคุณนันทิวัฒน์เนี่ยนะคะก็ได้โพสต์บอกว่า DNA ของแท้นะคะท่านก็เป็นอดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองพูดถึงคุณอุ๊งอิ๊งนี่นะคะบอกว่าข่าวลูกสาวจะมาเป็นหัวหน้าพรรคที่สุดก็เป็นจริงมันเป็นของพ่อเขาก็มาทวงคืนสมบัติที่ฝากคนอื่นเชิญหุ่นออกของจริงก็ขึ้นมาแทนที่ก็เท่านั้นเองจริงๆลิ้วล้อก็ต้องยืนยอตามธรรมเนียมเก่งขนาดนั้นถ้าไม่ใช่ลูกสาวเจ้าของจะฝ่าด่านเสือสิงเข้ามาได้หรือใครคับใจคับที่เชิญกูจะเอาอย่างนี้ใครจะทำไมก็มันของกูเก่งหรือไม่เก่งไม่ใช่คำถามตำแหน่งหัวหน้ามันถ้าจะเล็กไปเป็นนายกเองเลยดีไหมค่อยเหมาะสมกับความเก่งพี่โกงกางเกงแดงมีแต่เรื่องให้ค่อนแคะเสียรังวัดทุกวันไหนจะถุงเท้าไหนจะปากเบาด่าฮามาสแถมไม่ทำการบ้านพูดผิดพูดถูกเรื่องมกุฎราชกุมารซาอุพ่อก็เอาอาก็เป็นพ่อก็เป็นอาก็เป็นแล้วเก่งอย่างนี้หัวหน้าพักมันเล็กเกินไปไม่ครณามือกลัวใจตรงดีเอของแท้นี่แหละบทเรียนมันเคยมีนะล่ะคือหลายท่านเนี่ยเขาก็มองว่าหัวหน้าพักมันเล็กไปนะคะอาจจะไปเป็นนายกเลยไหมเพราะว่านายกปัจจุบันก็บอกอู้เนี่ยเป็นนายกต่อได้สบายสบายนะคะแต่ว่าที่คุณนันทิวัฒน์เขากังวลก็คือเรื่องของ DNA ของแท้ของแท้แน่นอน DNA ของแท้ตรงนี้กลัวใจจังเลยนะคะว่าลูกของคุณพ่อทักษิณหลานของคุณอาปูเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงต่อไปจะเหมือนกันไหมแต่หน้านี่ถอดบล็อกมาเลยคือหน้าเหมือนใช่แต่ถ้ายังทำให้มีเรื่องที่ต้องไปอยู่ต่างประเทศนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าบทเรียนมันมีคุณกาวาวมันต้องมีการถอดบทเรียนกันบ้างใช่ไหมคะอย่าทำอะไรให้มันไปถึงขั้นนั้นนะคะทีนี้อย่างที่คุณกระหว่าว่าตอนนี้ก็มีคนถามพอเห็นกิริยางคุณเศรษฐาตกลงตอนนี้เรามีนายกกี่คนกันแน่คุณสุทธิชัยหยุ่นซึ่งเดี๋ยวนี้ไลฟ์ใน Facebook เมื่อเช้าที่ฉันได้ฟังอยู่บางช่วงบางตอนเหมือนกันหัวข้อคือตอนนี้เรามีนายกกี่คนปรากฏมีคนเข้าไปตอบค่ะคนคนนั้นคือนายกปัจจุบันบอกว่ามีคนเดียวชื่อเศรษฐาทวีสินนะในไลฟ์ของคุณสุทธิชัยหยุดเนี่ยคุณเศรษฐาไปตอบเลยบอกว่าคนเดียวครับเศรษฐาทวีสินเนี่ยคุณสุทธิชัยถามในไลฟ์ใน Facebook นะคะส่วนผู้ที่เจอคดีต่างๆอยู่ในต่างประเทศโดยเฉพาะคดี112โอ้โหออกมาร้องกันเกลียวกราวเลยคุณกวาวว่าแม้มันกรี๊ดเลยนะคะเริ่มคนแรกนะคะจากคุณสุทธิชัยเดี๋ยวไปดูอาจารย์ประวินชัชวาลพงษ์พันธ์ค่ะนักวิชาการประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตแล้วอย่าลืมว่าเป็นผู้ต้องหาคดี112ที่ตอนนี้ลี้ภัยอยู่ก็บอกพักค่ะแพทองธารไม่เอาแล้วค่ะ Dynastic Politics การเมืองที่เอาประโยชน์ครอบครัวเป็นที่ตั้งอาจารย์ประวินบอกพ่อค่ะพ่อนี่โพสต์แบบนี้นะคะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ประวินเนี่ยก็เคยบอกว่ากรี๊ดหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่จะเป็นประชาธิปไตยแล้วก็กรีดนะคะบอกว่าเราเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยแล้วนะประวินโพสต์แบบนี้ส่วนสมศักดิ์เจียมธีรสกุลอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี่ก็112เหมือนกันโดนลี้ภัยอยู่ฝรั่งเศสบอกว่ากำลังฟังปิยบุตรพูดแนะรัฐบาลเรื่อง112บอกว่าเข้าใจในข้อจำกัดเข้าใจว่าเป็นรัฐบาลต้องยอมรับเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วเสนอทางออกที่เป็นรูปธรรมจำนวนมากบอกตรงๆนะคะสำหรับทักษิณพรรคเพื่อไทยเนี่ยชาติหน้าตอนบ่ายเถอะเรื่อง112พวกเขาไม่มีวันแตะไม่ว่าก่อนเลือกตั้งจะพูดยังไงอันนี้อุ๊งอิ๊งก็บอกว่าเสนอคุยในสภาโอ้โหนี่อาจารย์นี่สภาพเป็นอย่างนี้เดี๋ยวฉันไม่ได้เห็นหน้าท่านนานไม่พอใจอย่างยิ่งนะคะไม่พอใจอย่างยิ่งในเรื่องของการเปลี่ยนหัวหน้าพรรคของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่แบบว่าทางก้าวไกลเขาก็จะเรื่อง112ใช่ไหมฮะที่เขาก็ผลักดันนโยบายกฎหมายของเขากันไปหรือว่าไม่แต่เรื่องที่บอกว่าโอ้ยเนี่ยการเมืองผลประโยชน์มันก็เป็นธรรมดาจริงๆนะฮะคุณประวินเนี่ยก็ไม่น่าจะกรี๊ดหรือว่าจะตกใจอะไรมันก็เป็นปกติเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีการกลุยทางอย่างไรมาะนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ประเทศไทยนี่แหละนะคะที่ทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นคุณผู้ชมแต่อย่าไปตกใจไปนะคะสวดมนต์ทำบุญเยอะๆนะส่งกำลังใจให้กับประเทศชาติ